วิทยาลัยการอาชีพก็คาก็จะจอดพักจอดยั้งตั้งขบวนกันที่ห้านอีกรอบหนึ่งจะเป็นขบวนเดินเท้าฉะนั้นเนาะทางครูบาอาจารย์เพิ่นก็ประกาศให้ทราบว่าศรัทธาญาติโยมทางเขตรอบนอกทางพี่น้องหมู่เฮาทายกทายิกาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ลูกๆหลานๆตลอดถึงสาธุชนทั้งหลายเนี่ยบ่ต้องมาเดินจีอันวัดบุญญาวาสไปถึงแยกสนามบินก็ได้เขาไปรอกันที่วิทยาลัยการอาชีพปุ้นเลยจะสะดวกกว่าในการจอดรถจอดราต่างๆในความคิดของอาตมาศรัทธาญาติโยมถ้าเป็นอาตมาก็จะไปจอดรถที่วิทยาลัยสงขลานครลำปางแล้วก็เดินย้อนกลับมาหรือว่านั่งรถมีรถรับส่งกลับมาที่วิทยาลัยการอาชีพซึ่งจากวิทยาลัยสงขลาวิทยาลัยการอาชีพประมาณสัก1กิโลก็พอจะเดินได้เดินมาถึงตรงนั้นเพื่อจะรอรับขบวนศพของหลวงปู่ที่เคลื่อนมาทางราชรถทางรถที่เปิ้นนำขบวนมาเนาะมาถึงตรงนั้นแล้วเขาก็ตั้งขบวนกันพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าศรัทธาญาติโยมได้ช่วยกันจูอาตมาคิดว่าอาจจะเป็นภาพที่งดงามสะดวกสบายกว่าที่เขาจะตีรถเข้าไปในเวียงแล้วก็เดินจุงเปิ้นมาเตียนแยกสนามบินจากนั้นก็ปิ๊กไปเอารถแถมมันจะวุ่นวะวุ่นวายเนาะกับการจราจรในบริเวณในเมืองแถวนั้นก็รถติดแล้วก็ตอนเจ้านี่ซ้ำให้ศรัทธาญาติโยมการสัญจรการคมนาคมผ่านโรงเรียนเอ่ยไอ้อย่างเอ่ยเนี่ยก็จะเป็นปัญหาก็จะแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้ทราบตามนี้สะดวกที่สุดเขาก็ไปรอที่วิทยาลัยสงขลานครลำปางหรือว่าวิทยาลัยการอาชีพเลยเพื่อจะได้ร่วมเดินขบวนเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยกันว่าครั้งหนึ่งเขาทั้งหลายได้ร่วมกันจูงศพพระมหาเถระที่มีคุณูปการต่อวงการคณะสงฆ์ต่อพระพุทธศาสนาของจังหวัดลำปางหลวงปู่จันทร์หลวงปู่จันทร์หรือว่าหลวงปู่พระราชธรรมาลังการของเฮาอาตมาภาพก็ขออุเอิญเชิญชวนใจช่องทางที่ของทางสถานีวิทยุแจ้งคือสถานญาติโยมทุกท่านทุกคนทุกพื้นที่ได้รับทราบเนาะข่าวสารงานบุญนี้บุญงานศพของพระเดชพระคุณหลวงปู่ถือว่าเป็นบุญใหญ่ศพใหญ่ของจังหวัดลำปางเพราะหลวงปู่เป็นผู้มีตำแหน่งปกครองทางคณะสงฆ์ที่สูงศรัทธาเป็นที่ปรึกษาหลวงพ่อเจ้าคณะภาค6เนาะเป็นมาหลายตำแหน่งและตั้งแต่เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคณะจังหวัดที่ปรึกษาจังหวัดมาสุดท้ายก็ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6ศรัทธาเป็นตำแหน่งที่ถือว่าสูงสุดในชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงปู่เป็นต้นเมตตาลูกศิษย์ลูกหาแต่ละผู้แต่ละท่านแต่ละคนนี้ล้วนแต่เป็นผู้มีการศึกษาหลวงปู่นี่เปิดโอกาสให้คนได้สร้างฐานะโดยวิชาความรู้ได้ฮื้อการศึกษากับลูกกับหลานตั้งแต่ชั้นมัธยมจนมาถึงชั้นอุดมศึกษาชั้นปริญญาต่างๆนับบัดทวนจะมานับลูกศิษย์หลวงปู่ที่จบปริญญาไปกี่คนตีโทเอกตลอดถึงม.6ไปเป็นข้าราชการตำหนักทหารตำรวจกี่คนนี้นับบัดแป๊ะและศรัทธาญาติโยมถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณอุปการมีบุญมีคุณต่อลูกหลาน พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าและสาธุชนชาวลำปางของเฮาเนาะศรัทธาอิปอิแบบต่างหลายเนอร์วันที่27นี้ใครอยากจะร่วมบุญเปิดโฮงทานก็ดีจะเป็นโฮงทานน้ำดื่มโฮงทานอาหารของครบฉันทั้งหลายก็เจริญปอนติดต่อที่วิทยาลัยสงขลานครลำปางได้ติดต่อผ่านอาตมาติดต่อผ่านครูบาอาจารย์ที่จัดรายการได้ทุกท่านทุกคนสะดวกที่สุดก็ไปที่วิทยาลัยสงขลาเลยนะในวันนั้นหรือว่าไปก่อนหน้านั้นก็ได้แจ้งไปก็ได้โทรไปก็ได้เดินทางไปก็ได้เอาตามสะดวกครูบาอาจารย์เปิ้นจัดรายการอย่างอาตมาจัดรายการก็แจ้งมาที่อาตมาก็ได้เพราะมีเบอร์โทรกันอยู่เนาะท่านอาจารย์พระมหาภวันวิทย์ก็ดีท่านดร.จิรศักดิ์ปันลำก็ดีท่านอาจารย์พระมหานพดลก็ดีท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตพระอาจารย์สาธิตลูกเน้นไอท่านสเนการลงทุกปีเกตทุกรูปทุกองค์ยินดีจะเป็นสะพานบุญคือกับสถาท่านเจ้าทั้งหลายจำเบอร์โทรไผได้ก็บอกคือคนนั้นหายหอมกระเปื่อนได้เลยเนอะสถาปล่อยแม่ทั้งหลายตอนนี้
ก่อนที่มีโอนผ่านบัญชีไปแล้วก็ถือว่ามีหลายบาทแล้วเนาะอาตมาก็รวบรวมไว้เดี๋ยวก็จะได้ฮือน้องแอมเปิ่นจัดการเนาะเอาเข้าบันน้ำบัญชีไว้เปิ่นก็ฝากเป็นซองมาที่อาตมาหลายซองยังบ่ได้เคลียร์กันเตื้อสถานเดินทางมาอยู่ต่างจังหวัดอย่างอีปัจจัยที่เอาไว้ที่ทำงานที่วัดบรรพตสถิตก็บ่มีไผจะไปแกะไปดูฮือเนาะก็ต้องไปดูเองแล้วก็โอนฮือกับทางบัญชีของวิทยาลัยส่งต่อไปอ้าวศรัทธาญาติโยมตอนนี้อูจากันชั่วโมงแรกถึงงานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมาลังการเด้อบอกเบอร์โทรคือกับศรัทธาญาติโยมได้รับทราบได้ครับฮู้เนาะงานของหลวงปู่เด้อศรัทธาอิปอยแม่ตั้งหลายขอดูรายละเอียดรายการนี่กําเนาะรายละเอียดที่มีเนาะเปิ้นแจ้งมาเปิ้นแจ้งมาตั้งกลุ่มของสถานีวิทยุสถานญาติโยมมีแจ้งมาตั้งกลุ่มสถานีวิทยุขอดูหน่อยอ้าว เลขที่บัญชีเนาะงานของหลวงปู่เลขที่บัญชีเดี๋ยวก่อนเอาเบอร์โทรก่อนเนาะสถานเนาะเลขที่บัญชีหาบ่ป้าเอาเบอร์โทรก่อนเบอร์โทรของบุคคลที่สถานสามารถติดต่อได้เนาะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพลงทานน้ำปณะหนังสือชีวประวัติกันเทศกันสวดต่างๆติดตามรายละเอียดดังได้ที่เพจของวิทยาลัยสงขลานครลำปางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสงขลานครลำปางที่ดร.กตัญญูเรือนตุลก็ได้สถาเบอร์โทรศัพท์ดร.กตัญญู0931312129 1931312129นะ0931312129ส่วนของดร.จิรศักดิ์ปันลำก็0946355149094635-5149เนอะและของน้องแอมพัชริยาฟองจันตากดที่เบอร์โทร0931899983 0931899983สถาญาติโยมก็โทรไปได้เนาะที่เบอร์ของไผก็ได้เนอะแล้วก็งานของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นสถาอิปอยแม่ทั้งหลายเป็นงานที่รับผิดชอบร่วมกันของคณะสงฆ์จังหวัดลำปางกับวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเพราะว่าหลวงปู่นั้นเป็นบุคลากรของถือว่าเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ติดครับเคลื่อนเป็นผู้ทำให้เกิดวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางจึงมีความสำคัญที่ตั้งลูกๆหลานๆวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางทุกท่านทุกคนจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ในครั้งนี้กระเดียวก็จะได้เอาเลขที่บัญชีมาแจ้งมาบอกกับสถาญาติโยมเนอะเลขที่บัญชีของที่จะใช้ในกิจกรรมในวันที่27นี้เนอะสถา27นี้จะมีเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์หรือว่าทรงเครื่องโดยท่านอาจารย์เสน่ห์การหลงและทีมงานของท่านอาจารย์เสน่ห์การหลงประกอบไปโดยลูกศิษย์ลูกหาของเปิ้นหลายคนหลายคณะหนึ่งมีเป็น30คนสถาถ้าเป็นทรงเครื่องเพราะมีการแสดงตัวเลขที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยเนอสถานเนอ503-307-9360 503-307-9360503-307-9360ศรัทธาญาติโยมสามารถติดต่อมาโอนปัจจัยเข้าร่วมบุญในครั้งนี้ได้นะโดยบัญชีนี้เปิดโดยท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีพระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตนางสาวพัชริยาฟองจันตา
เปิดบัญชีนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจกรรมที่จะถึงนี้เป็นเจ้าภาพงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ในวันที่27ที่เขาจะตั้งถ้ำหลวงตั้งถ้ำหลวงเป็นธรรมมหาชาติประยุกต์คือศรัทธาญาติโยมได้รับฟังหลวงปู่เพิ่นอยากจะฟังแต่ว่าบ่มีโอกาสได้มาฟังในปีนี้เนาะเพราะว่ามรณภาพไปเสียก่อนก็เอามาจัดให้กับหลวงปู่เป็นการส่งวิญญาณอุทิศบุญกุศลไปให้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเพื่อนจะเทศธรรมกันประมาณบ่าย2โมงถึงประมาณ 5-6 นาฬิกาเนื้อ 5-6 โมงเย็นสถานบ่าย2โมงถึงประมาณ17นาฬิกานะก็เป็น 3-4 ชั่วโมงเนาะสถานญาติโยมไปฟังไปฮือกำลังใจไปติดกันเทศกันนั่งๆเนาะจะได้ร่วมบุญจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันจะได้นำปัจจัยไปสมทบเนาะในกองบุญกองกุศลช่วยในงานศพของพระเดชพระคุณหลวงปู่ต่อไปเอาละศรัทธาในชั่วโมงนี้จะเปิดเสียงเปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรมาแสดงความคิดเห็นมาอูมาจ๋าแจ้งผลการรับฟังแล้วเนอะ0808844173 0808844173เอาโทรมาได้เลยชอบปากกาชอบกระดาษก่อนเนอะชอบปากกาชอบกระดาษเตรียมไว้กำศูนย์แปดศูนย์แปดแปดสี่สี่หนึ่งเจ็ดสามเนื้อสไตล์ปล่อยแบบทั้งวันให้จะอู้โทรมาอู้มาเอ้ยมาหายมาหอมเนาะในงานของในงานศพของพระเดชพระคุณหลวงปู่ขอเจริญพรโทรมาได้เลยเนอะค่อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงสายเจริญพรยอมแม่เขียงคำจ้าแม่เกียงคำบ้านแม่ซุกเนาะแม่ซุกวังเหนือก็นี่เนาะโอ้เจ้าเจ้าชัดเจนดีค่ะฮะป้าจังก็แม่ไปวันไหนเมื่อคืนไหนอ๋อไปเมื่อคืนที่อาจารย์สมศักดิ์ไปเนาะโอ้หมอนนี่เนาะเขาอันไปอันจะไปวัดเม็ดใช้เงินเหรอจะเซ็ตอันเตะฟูกสุดท้ายของอันก่อนที่จะถึงอาจารย์สมศักดิ์ก่อนได้ไปช่วยงานที่วัดเม็ดใช้เงินนี่มั้ยเปิดไปสวดมนต์เดี๋ยวคุณคุณอีแมนแม่จบเงินเบอร์โทรได้หรือไม่นี่โอ้โหขอบคุณอีแมนแม่ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณมาแล้วแม่ชุดแก้วสีลาพรแต่ค่ะทางนี้ดีแล้วสาธุสาธุสาธุกว่าจะดีได้สาธุจ้าโอ้ยฟังแล้วดีอกดีใจเนาะใจดีใจมันถึงมามีสังเก้าแล้วจ้าโอ้ขอบคุณเนอะดีแล้วดีแล้วเนาะเจ้าสาธุเจ้าว่าจะดีได้ก็เสี่ยงไปหลายสตังค์เนาะค่ะชอบเครื่องเจริญพรแม่ดวงดีนารัตนำรัตจอมตอง
อืมท่านจะขอห้องมาถังก็ห้องตี้งานศพกะงานศพกะงานศพกะงานศพหลวงปู่น่ะเท่าใดร้อยเดือนแล้วกะแล้วก็มีอาจารย์ท่องน่ะธรรมาสกะธรรมาสเมืองฝางธรรมาสวัดพระบาทอุดมโอ้กระทำมาดนะชื่อทำมาดนะเออเหมือนได้ความอะนักอันนั้นไม่จะหอมร้อยเด้อโอเคทำมาดร้อยอ่ะจ้าจ้าจ้าแม่ดวงดีนรตะน้ำรัดจอมตองเนี่ยโทรมาขวัญใจดีพอเท่านี้แต่เจ้าตีห้ากันนี่โทรมาน่ะกลิ้งกลิ้งน่ะสงสัยจะโทรหาท่านอาจารย์พระครูวรธรรมมนาถวัดหนองเหียงและติมาใส่ของอาตมาเพื่อปลักตักเตกลุกขึ้นมากำลังหงิบขนตากำลังไปกันนี่แม่โทรมาเห็นก่อนวะเอ้แม่ดวงดีนารตะตลกดีเหมือนกันเนาะพี่น้องจอมตองเนี่ยญาติโยมจากจอมตองเอาเลขที่บัญชีของบัญชีงานศพของหลวงปู่ติสทาจะหอมเป็นกันเต็ดนะในวันที่27เนาะเลขที่บัญชี503-307-9360 503-307-9360จะมีชื่อของท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีหรือว่านพดลมีคำเหลืองและพระมหาบวรวิทย์อายุมั่นและนางพัชริยาฟองนางสาวพัชริยาฟองจันตาเป็นเจ้าของบัญชี3คนเปิดบัญชีไว้เพื่อป้องกันการค้นล่าหามีการตรวจสอบกันได้เพราะเปิดด้วยกัน3คนสถาญาติเลขที่บัญชี503-307-9360นะสถาสามารถโทรมาได้โทรมาสอบถามได้แล้วก็เป็นของธนาคารกรุงไทยสถานเป็นของธนาคารกรุงไทยถ้าสถาญาติโยมโอ้จะห่วงบุญหนังสืออนุสรณ์นะกับหลวงปู่ก็สามารถโอนปัจจัยไปที่บัญชีของท่านด็อกเตอร์ท่านด็อกเตอร์เกษราสว่างวงศ์5360-0201995360-020199ก็2บัญชีด้วยกันเนอะก็2บัญชีด้วยกันสถาญาติโยมสามารถโอนปัจจัยไปตามบัญชีที่แจ้งบอกมาตามวัตถุประสงค์ที่สถาอยากให้หอมกันแล้วกันเนาะเอาละเนอะ18:53ช่วงนี้ถ้าบ่มีไผโทรมาก็จะได้เปิดเพลงเข้ารายการเหตุกรรมเดี๋ยวจะได้พบปะกันในชั่วโมงต่อไปก็19:00 น.ถึง20:00 น.นะเวลาดี19:00 น.ที่ลำปางที่ลำปางนี้ก็จะเป็นรายการของท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงนะโอ้19:00 น.นี้ศรัทธาญาติโยมสามารถติดตามรับฟังจากทางสถานีวิทยุติลำปางได้ของท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงเนาะกระเดียวอาตมาก็จะรับสัญญาณจากท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงส่งมาให้กับศรัทธาญาติโยมได้รับฟังโดยกันต่อไปเนาะจะได้รับฟังโดยกันไปสำหรับงานของครอบครัวขึ้นสีขาวของเฮาอีกงานหนึ่งก็คืองานที่เฮาจะได้ไปไปมุทิตางานอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณท่านงานอายุวัฒนมงคลของหลวงป่อพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสวาในวันที่21สถาวันที่20จะไปนอนที่ฝางปอย1คืนวันที่21ก็จะมีงานเป็นการไปตานธรรมะเนาะตอนนี้ตังครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวของเฮาได้รวบรวมได้มีมติร่วมกันที่จะถวาย
ธรรมาสอาสนะฮื้อกับหลวงเป็นมุทิตาในงานครบรอบ6ครบ6รอบ72ปีของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ในวันที่21ก็จะไปนอนที่ปางปอยสมโพธิ์เสร็จ1คืนวันที่21ก็นำไปถวายศรัทธาญาติโยมหลายท่านหลายคนอยากจะเป็นเจ้าภาพธรรมาสซึ่งมีธรรมาสชุดนี้เป็นธรรมาสชุดใหญ่ซึ่งจะมีฐานรองธรรมาสมีตัวธรรมาสแล้วก็มีโต๊ะเคียงแห่ง2ตัวฐานรองธรรมาสนะเป็นทำโดยไม้สักอย่างดีสถาลงลัดปิดลงลักปิดทองเหลืองอารามซึ่งเฉพาะราคาแท่นรองนั้น 25,000 ตัวธรรมาสแถม 25,000 โต๊ะเคียงแห่ง2ตัวเนาะตัวละ 5,000 ก็รวมแล้วก็เป็น 60,000 บาทก็จะหายจะห้อมกันถึงครูบาอาจารย์ถึงศรัทธาญาติโยมจะได้ของชิ้นเป็นอันไปถวายฮือกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางในวันที่21นะศรัทธาแต่เฮาจะไปนอนที่ปางปอยวันที่20ศรัทธาญาติโยมอย่าร่วมบุญในกองบุญกองกุศลนี้สามารถแจ้งมาที่อัตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยได้เบอร์โทร0808844173 0808844173หรือว่าจะโทรไปที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้ตุลุงยองก็ได้ท่านอาจารย์วรรณชัยหรือว่าหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินก็ได้ในพื้นที่ต่างจังหวัดเนาะแบ่งกันไปแล้วก็ถ้าเป็นที่อำเภอฝางก็ติดต่อที่โยมแม่จงดีเชื้อกันทาโยมแม่จงดีเชื้อกันทาจะเป็นสะพานบุญคือกับพี่น้องต่างฝางได้ร่วมให้ร่วมหอมด้วยกันเราจะเอาไปถวายในนามครอบครัวคลื่นสีขาวเพราะฉะนั้นครอบครัวคลื่นสีขาวอยู่ที่ไหนอยู่ตั้งใดเราก็จะได้สมทบในกองบุญกองกุศลร่วมกันเนาะสถาอีปออีแม่ทั้งหลายก็ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญนี้คือกับศรัทธาญาติโยมได้รับทราบ2งานด้วยกันงานของหลวงปู่พระราชธรรมาลังการวันที่27นี้ศรัทธาญาติโยมเพิ่นจะมีการเทศเรียกว่าเทศมหาชาติทรงเครื่องที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเวลาประมาณบ่าย2โมงถึงประมาณ5โมงเย็นนะแล้วก็ช่วงเมื่อค่ำยามคืนก็จะเป็นสวดพระอภิธรรมต่อแน่สถายปล่อยแม่ทั้งหลายเนอเป็นข่าวสารงานบุญที่อาตมาได้รับมอบหมายจากครูบาอาจารย์ให้มาแจ้งให้มาประกาศบอกคือสถายญาติโยมได้รับทราบแล้วก็ธรรมาสอาสงดอตีวัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสาวาก็เหลือเวลาแห่งประมาณ20กว่าวันที่เขาจะได้ร่วมระดมทุนกันไปช่วยกันในการซื้อธรรมาสเป็นเจ้าภาพร่วมกันสถาญาติโยมภัยจะให้เจ้าห้องก็ตามที่อาตมาบอกติดต่อที่ครูบาอาจารย์รูปใดก็ได้เปิดพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญให้กับสถาญาติโยมเนอะเอาละขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มาโทรมาให้กำลังใจกันในเมื่อค่ำยามแรงนี้ก็ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่สถาท่านเจ้าทั้งหลายเนอะจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพระลาI'm not afraid to die.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาสงฆ์นครลำปางสถานีวิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะอากาศอาคารเลขที่1วัดบุญวาทวิหารถนนบุญวาทตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM 106.5 เมกะเฮิร์ตซ์งานบรรยายคงยังมีวันสมเด็จพระนารายณ์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางร่วมกับเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศมหาชาติสมเครื่องล้านนาอันสมเวสสันดรชาดกประยุกต์และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในงานพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมนตอนนี้จะจัดที่เหว่าเหนือว่าได้เหรอออกก็ออกกูเลยอยากกี่เพื่อนนั้นส่งมาให้ผมอย่างเพื่อนส่งมาให้เฮาจัดให้เพื่อนเดี๋ยวก็จะช่วงต่อจากนี้ก็จะเป็นของเสน่ห์ตาลงก็จะลิงเอาไปเดี๋ยวลิงจากของเฮาเนี่ยมาเดี๋ยวนี้เจลิงของไผอยู่ลิงของพ่อจันนะครับเอาโอเคเดี๋ยวก็ต่อเลยเนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับYeah.